ทีนี้อีกเรื่องนึงวันนี้ที่มีความคืบหน้าและเป็นที่ฮือฮากรณีการแฉก่อนหน้านี้ว่ามีว่าที่สก.รายหนึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยคุกคามทางเพศนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าข้อความแชทไลน์ที่มีการแชร์กันเนี่ยนะท่านผู้ชมคงผ่านสายตาแล้วมีการพูดคุยมีการพูดคุยกับผู้เสียหายในทำนองคุกคามทางเพศแม่สวยนะหุ่นดีด้วยนะอยากเห็นหุ่นอย่างเงี้ยนะรอรูปอยู่นะอยู่ห้องไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างที่มีการแฉออกมาโดยคุณนาดาซึ่งเป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาอีกด้วยวันนี้แต่ล่าสุดนะครับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการเปิดเผยแนวทางที่จะดำเนินการหลังจากนี้เพราะว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีทั้งแอดมินของพรรคมีทั้งคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรไปแสดงความเห็นว่ารับทราบแล้วเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการเปิดเผยว่าขั้นตอนหลังจากนี้ครับสส.ณัฐวุฒิบัวประทุมในฐานะประธานกรรมการวินัยและจรรยาบรรณพรรคก้าวไกลจะดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคนะฮะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพูดง่ายๆนะขั้นตอนหลังจากนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่คุณนาดาชัยจิตที่ปรึกษางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนมูลนิธิมนุษยะเป็นผู้ผลักดันความเท่าเทียมทางเพศด้วยที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องนี้พรรคก้าวไกลตอนนี้ก็ถือว่ารับมาแล้วจะเอาไปสอบสวนเอาไปตรวจสอบทีนี้นะฮะส่วนตัวของคุณนาดาชัยจิตหลังจากที่มีการแฉการแฉเป็นการโพสต์ในโลกออนไลน์ทีนี้วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้โทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าตัวว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุเกิดขึ้นจริงใช่ไหมแล้วยังยืนยันอยู่ไหมนะเจ้าตัวก็ยืนยันว่านั่นเป็นเหตุเกิดขึ้นจริงกับคุณอลิสผู้เสียหายเนี่ยชื่ออลิสนามสมมุติเป็นสตรีข้ามเพศถูกกระทำเพราะว่าเคยเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆของว่าที่สก.พรรคก้าวไกลรายดังกล่าวว่าที่สก.เนี่ยเป็นเจ้านายนะสมัยนั้นยังไม่ลงสก.ค่ะนะเป็นเจ้านายแล้วมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศผ่านทางแชทอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วผู้ถูกกระทำเนี่ยเป็นสตรีข้ามเพศเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยาปีที่แล้วนะแล้วในที่สุดผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยเธอก็ถูกคำสั่งปลดออกจากงานนะโดยมีให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะเธอไม่ยินยอมพูดง่ายๆนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณนาดาฮะยืนยันกับท็อปนิวของเรายังไงบ้างคือแท็กคุณวิโรจน์เลยฮะแท็กคุณวิโรจน์แล้วก็คุณวิโรจน์ก็มาตอบพอคุณวิโรจน์มาตอบพรรคก็เลยทราบเรื่องเหมือนพรรคก้าวไกลเขาก็เลยมาแถลงเลยค่ะอย่างเป็นทางการในเพจใน Facebook ของนาดาเลยว่าเขาจะดำเนินการอะไรบ้างเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมโดยเฉพาะต่อผู้เสียหายค่ะแล้วความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรเงี้ยเขาจะมีการตรวจสอบก่อนซึ่งมันก็ทำให้นาดาไว้วางคนรู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการประสานงานไปยังคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงใช่ไหมคะค่ะจากมูลนิธิเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมอะไรเงี้ยซึ่งป้าโก๋ของเราหรือคุณสุเพ็ญศรีเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานในประเด็นเรื่องการคุ้มครองเหยื่อจากการคุกคามทางเพศอยู่แล้วค่ะก็ป้าโก๋ก็ได้ประสานงานไปยังทางท่านสสณัฐวุฒิบัวประทุมอะค่ะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นอดีตเคยเป็นคนทำงานภาคประชาสังคมที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กสตรีอยู่แล้วค่ะท่านก็ให้คำมั่นว่าจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เสียหายนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนนี้เตรียมยื่นคำร้องตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวเรามานั่งปั่นคำร้องอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปยื่นค่ะตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะไปยื่นวันพรุ่งนี้หรือจะไปยื่นวันจันทร์ค่ะนี่เป็นคำยืนยันจากผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียนนะฮะผู้ร้องเรียนเนี่ยรับเรื่องมาจากผู้เสียหายอีกทีนึงแต่ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงแล้วตอนนี้พรรคก้าวไกลก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะพูดถึงพรรคก้าวไกลพูดถึงแนวร่วมม็อบ3นิ้วเนี่ยคือมีเรื่องในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วอยู่ด้วยนะแต่วันนี้เรื่องของม็อบแล้วก็เรื่องของสส.ก้าวไกลเนี่ยก็มาบรรจบรวมกันอีกครั้งนึงเมื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้
เดินทางไปใช้ตำแหน่งสสประกันตัวแนวร่วมม็อบ3นิ้วก็คือคุณธารตะวันตัวตุลานนท์นะฮะที่อดอาหารอยู่ในเรือนจำอ่ะคงจำกันได้วันนี้คุณพิธาไปยื่นเอาตำแหน่งสสในประกันตัวเป็นครั้งที่3นะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลได้มีคำสั่งออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะคงจำกันได้ที่เรารายงานข่าวไปยื่นครั้งก่อนเนี่ยศาลท่านเนี่ยได้มีคำสั่งออกมาและบอกด้วยว่าการที่จะให้ประกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงมันต้องเป็นเหตุพิเศษลักษณะใดค่ะแล้วก็คนที่ยื่นคำร้องผู้ร้องเนี่ยต้องรับรองอะไรยังไงศาลท่านก็บอกไกลๆอยู่แล้วใช่ที่ต้องพูดตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะมีการพยายามปั่นข่าวกันว่าโอ้โหนี่วันนี้ศาลเนี่ยให้ประกันเพราะอะไรเพราะคุณชัดชาติได้ล้านกว่าเสียงคือผมนี่งงมากเลยไม่ใช่นะคะศาลท่านเนี่ยพูดถึงแนวทางนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะแล้ววันนี้คุณพิธาเนี่ยไปยื่นสุดท้ายมีคำสั่งศาลออกมาค่ะศาลอาญามีคำสั่งให้ประกันตัวตะวันหรือว่าธารตะวันนะคะโดยมีกำหนดเวลา1เดือนแล้วก็ให้ตั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้กำกับดูแลส่วนเงื่อนไขก็คือให้ติดกำไร EM ห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นเจ็บป่วยห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันนี้อีกห้ามกระทำการที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และห้ามออกนอกราชอาณาจักรค่ะครับคุณพิธาเป็นผู้กำกับดูแลใช่ค่ะก็ต้องตามกำกับดูแลนะไม่ให้น้องเขาไปทำกระทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้นะแล้วก็วันนี้คุณพิธาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ที่ศาลด้วยค่ะก็เป็นการสัมภาษณ์โอ้โหเป็นประเด็นที่บีบคั้นความรู้สึกน่าดูนะจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้องได้ออกมาอย่างเงี้ยนะล่าสุดศาลท่านก็เมตตาก็ให้ได้ออกมาแล้วแต่มีเงื่อนไขนะเช่นเดียวกับคนอื่นๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการให้ประกันตัวออกมาแล้วก็หลายคนแต่สุดท้ายทำผิดเงื่อนไขบางคนก็ได้กลับเข้าไปอีกนะวันนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกแชร์กันเยอะมากคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้าจำได้ไหมก่อนหน้านี้เขาแบนเขาบอยคอร์ด 7-Eleven อ่ะใช่นะแต่ว่าวิธีการของเขาล่าสุดเนี่ยถูกแชร์กันเยอะมากนะคือเขาไปเอาแต้มแรกของเขาเรียกว่าแต้ม All Member ของ 7-Eleven นะรับบริจาคมาอ้างว่าตัวเองไม่ได้ไปใช้บริการแล้วเลยนะแต่เวลาที่เขามีอะไรของที่ระลึกอะไรใหม่ๆใบเสร็จใหม่ๆนี่รู้หมดเลยนะ เหมือน FC 7-Eleven เลยนะปรากฏว่าวันนี้ที่แชร์กันเยอะมากนะฮะเป็นการโพสต์เพจทะลุฟ้านะว่ายอด All Member เหลืออยู่กี่แต้มแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคือรับบริจาคแต้ม All Member ได้เหรอแบนด์7แต่รับบริจาคแต้มแล้วเอาไปซื้อของเอาไปแลกของที่7นะแล้วก็มีการนำเสนอภาพด้วยนี่นะวันนี้ได้นำคะแนน All Member จากผู้สนับสนุนของเราเอาไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกนะแล้วเอาไปไหนบ้างนะนี่ก็มีตัวเลขมีรายละเอียดหมดเลยนะมีภาพตอนที่เขาไปซื้อของข้างใน7-Elevenด้วยค่ะนี่นะแบนด์7แบนด์7เอ๊ะแบนด์ยังไงก่อนแบนด์7แต่ถ้าเป็นแต้มจาก All Memberเอามาบริจาคให้ฉันฉันจะไปซื้อของจากเซเว่นฉันจะไปแลกเอาของจากเซเว่นถือว่าไม่ได้ซื้อไงค่ะนี่คือฉันไปทำลายในทุนสุดยอดเลยอ่ะคือมันก็เป็นวิธีคิดของเขาอ่ะนะเขาก็คิดได้นะค่ะแต่ว่าวินยูชนทั่วไปก็ลองนึกดูว่าเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเออก็น้องๆก็ทำกันต่อไปถ้าอย่างนั้นสุดยอดเลยน้องดีมีอย่างนี้ด้วยเลิศนี่คือการแบนแล้วนะเออนี่แบนแล้วนะเลิศผมว่าเซเว่นเขาก็โอเคนะถ้าแบนแบบนี้นะใช่คือเรื่องของเรื่องคืออย่าไปแบนเลยนะอย่าไปแบนใครอย่าไปอะไรเลยนะทั้งหมดทั้งปวงอ่ะดีที่สุดนะแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเงียบเหรอมันจะเหงาเหรอหรือมันจะยังไงแล้วดูตอนถือของมาเนี่ยนะเต็มเลยนะของเยอะนะน้องไส้กรอกอร่อยมากพี่กินตลอดไข่ต้มก็อร่อยของเซเว่นอ่ะไข่ตุ๋นเนี่ยดีมากผมชอบไข่ต้มที่มันเป็นไข่ต้มแบบไข่ต้มมะตูมอ่ะ oh, อร่อยนะอร่อยน้องไม่รู้ใช้กี่แต้ม พี่ไม่รู้พี่ไม่เคยใช้แต้ม นี่ไม่ได้ครับ อีกเรื่องนึงอันนี้เป็น